ข้อที่6นะคะโจทย์บอกว่า Thai people are well known for their blank character ก็คือคนไทยเนี่ยถูกรู้จักดีในเรื่องของนิสัยที่อะไรสักอย่างของพวกเขาในนิสัยด้านไหนนั่นเองลองมาดูแต่ละช้อยส์กันเลยช้อยส์ข้อที่1 considerable แปลว่าสำคัญส่วน choice ข้อที่2 hospitable แปลว่ามีเมตตาchoice ข้อที่3 durable แปลว่าทนทานและ choice ข้อที่4 incredulous แปลว่าไม่น่าเชื่อถือดังนั้นนิสัยที่ถูกรู้จักดีของคนไทยเนี่ยต้องเป็นข้อที่2 hospitable คือมีเมตตาThai people are well known for their hospitable character ก็คือคนไทยเนี่ยถูกรู้จักดีในด้านนิสัยด้านความมีเมตตากรุณานั่นเองต่อมามาดูคำว่า hospitable กันhospitable คำนี้เป็น adjective แปลว่ามีเมตตาแปลว่าต้อนรับขับสู้ดีจะมีความหมายเหมือนกับคำว่า congenial คำว่า courteous และคำว่า friendly นั่นเองก็คือเป็นมิตรมีเมตตากรุณาต้อนรับขับสู้ก็คือคำว่า hospitable ต่อไปมาดูตัวอย่างการใช้ในประโยคกัน for example Thai people have been hospitableTo refugees refugees คำนี้จะมีความหมายว่าผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพผู้ลี้ภัยหรืออพยพก็คือคนไทยมีใจเมตตากรุณาต่อผู้อพยพลี้ภัยอย่างดีhospitable แปลว่ามีเมตตาหรือว่าต้อนรับขับสู้ดีนั่นเองเมื่อลองกลับมาดูที่โจทย์อีกรอบหนึ่งในข้อ6ของเราคำตอบจึงต้องเป็น choice ข้อที่2 Thai people are well known for their hospitable character ก็คือมีนิสัยที่มีเมตตากรุณานั่นเอง